หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ครอบครัวคุณปลื้มจัดทำบุญครบรอบ5ปีรำลึกกำนันปาะคนแหร่ร่วมงานคับข้าง ตำรวจพัทยาทวงคืนพื้นที่จอดรถชายหาดพัทยาจับรถเช่าจอดกักทับเส้นขาวแดงนักท่องเที่ยวต่างชาติว่ายน้ำลอยอคอกลางทะเลพัทยาวิดถูกเรือเชียวเจ้าหน้าที่เร่งส่งเรือช่วยเหลือปลอดภัยติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวี สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทีมข่าวสคนเคน c a ลทีวี TV, ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเราสองคนคุณธนวัฒน์ตันทองและดิฉันเกษรมกระเซนค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันนะครับกับครอบครัวคุณปลื้มที่มีการจัดพิธีทาบุญครบรอบ5ปีราลึกกำนันเปาะนะครับซึ่งก็มีประชาชนนะครับรวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นต่างก็เข้าร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่งครับ โดยทางด้านของครอบครัวคุณปลื้มนําโดยนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสตินคุณปลื้มประธานกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้มีการจัดงานทธบุญครบรอบ5ปีการเสียชีวิตของนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะณวัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานอย่างคับคังอาทิเช่นนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยานายชัญยุทธเฮงตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายรัตกิจเฮงตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชวบริษสงอุทัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายพักรัรนเทียนชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นต้น ซึ่งในช่วงเช้านะครับทางด้านของครอบครัวคุณปลื้มได้มีการนิมนต์พระสงฆ์การูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริงมงคลซึ่งหลังจากพระสงฆ์การูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นทางครอบครัวได้ร่วมกันถวายพัตตา,ารเพนตามลําดับจากนั้นแขกผู้มีเกียรติครับได้ร่วมกันรับประทานอาหารที่ทางครอบครัวคุณปลื้มได้จัดเตรียมไว้มากกว่าร้อยซุ้ม สำหรับงานทำบุญครบรอบ5ปีการเสียชีวิตของนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะนอกจากจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยง,งานต่างๆกับครอบครัวคุณปลื้มด้วยซึ่งนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะนะครับถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นผู้กว้างขวางในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเคยดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขที่มีผลงานมากมายจนทําให้ชลบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ทางนั้นครอบครัวนะครับสมรสกับนางสินคุณปลื้มมีบุตรธิดาร่วมกัน5คนและเมื่อวันที่17มิถุนายน2562กำนันเปาะได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในเวลา3นาฬิกาด้วยโรคมะเร็งสำหรับในปีนี้ถือว่าเป็นการจากไปครบปีที่5ของกำนันเปาะนะครับทางครอบครัวคุณปลื้มก็ยังคงรำลึกถึงแล้วก็ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับ วนข่าวนี้ค่ะทางด้านท่านที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมพิธีอุปสมบททายาครอบครัวสาครคำ้ำสู่ร่มกาสาวพัฒนค่ะณวัดอินทนารามครอบครัวสาครคำ้ำจัดพิธีอุปสมบทในสหาราฐสาครคำ้ำหรือนาคเจอายุ25ปีโดยมีนายรัฐกิจเฮงตระกูลที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้นะคะก่อนนำน้าเข้าอุโบสถตามประเพณีนาคจะเดินเวียนประทักษินรอบโบสถ์เป็นการรำลึกว่าการอุปสมบทที่จะเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสุจริตถูกต้องทั้งกายวาจาใจรวมถึงเลขสยังเท่ากับจำนวนพระรัตนตรยัยที่ถือเป็นมงคลอีกด้วยแต่งานนี้นะคะทางครอบครัวได้จัดพิธีแห่นาครอบอุโบสถถึงห้ารอบด้วยกันเพื่อเอาใจบรรดาญาติสนิทมิสหายที่เดินทางเข้าร่วมงานค่ะ โดยนักเจน,นะคะจะอยู่ในร่มกาสาวพัฒตลอดหนึ่งพันษาพร้อมศึกษาพระธรรมวินยัยณพัฒศีมาวัดอินทนารามการบวชนาคหรือการอุปสมบทนาคคือหนึ่งในประเพณีของชายไทยผู้ที่มีความเคารพรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อมีอายุครบ20ปีมักจะตัดสินใจเข้ารับการบวชนาคเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาตามประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านานค่ะ มาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยซึ่งก็ได้ท่านอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับจารันประกอบทมที่ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนี่นะครับหาเสียงในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ําถิ่นเก่าถึงความมั่นใจในฐานเสียงนะครับโดยเชื่อมั่นในตัวศักยภาพของผู้สมัครแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวตะเคียนเตี้ยได้อย่างแน่นอนครับ นายจรันประกอบทมอดีตนายกทศมนตรีตำบนตเตียนเตียในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับพร้อมด้วยอดีตรองเมาส์ซึ่งเป็นผู้สมัครนายกทศมนตรีตำบนตเนตียเนเตียเบอร์หนึ่งจากกลุ่มพลังเคียนเตีย พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ไปยังเขตหนึ่งที่หมู่บ้านสุขสิริแล้วก็หมู่บ้านปาร์คฮิลนะครับในเขตพื้นที่ตบลตเคยนเตียเพื่อตอกย้ำให้ชาวตะเคคยนเตียมั่นใจในฝีมือการทำงานของนายมิชัยประกอบธรรมที่จะพาชาวตะเคคยนเตียให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางด้านการศึกษาและสาธนารณสุข พร้อมทั้งได้ช่วยนายมิชัยผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยเบอร์หนึ่งขอคะแนนเสียงนะครับโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวตะเคียนเตี้ยจากคนรักเล็กอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ขณะที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยนําทีมงานลงพื้นที่หาเสียงนะครับริเวณหมู่บ้านปาร์คฮิล1 2และ3ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการหาเสียงเปิดตัวการหาเสียงก็ยึดสโลแกนที่ว่าสารงานต่อมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาด้วยพลังปัญญาของคนตะเคียนเตี้ยครับ ส่วนคราวนี้นะคะทางด้านท่านประธานสภาเมืองพัทยาใจบุญค่ะโดยทําการแจกข้าวสารและน้ําดื่มนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า200,000บาททําบุญค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีที่บริเวณด้านหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรลือการค้าภายในซอยสุขุมวิทพัทยา21เลขที่258หมู่ที่2ตนนําบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบ,บุรีนายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยครอบครัวกุลวณิช ร่วมแจกข้าวสารและน้ำดื่มนะคะจำนวน1,300ชุดรวมมูลค่า234,000บาทให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนภายในเขตพื้นที่เมืองพัทยาค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีโดยมีประชาชนที่ได้รับบัตรรับข้าวสารและน้ำดื่มมาต่อแถวรอรับเป็นจำนวนมาก โดยมีพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริการค้าคอยจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายข้าวและน้ำดื่มค่ะ นายบรลลือประธานสภาเมืองพัทยานะคะกล่าวว่าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนในสภาวะข้าวยากหมากแพงจึงได้จัดข้าวสารและน้ําดื่มจํานวน1,300ชุดจัดแบ่งให้กับประชาชน3กลุ่มซึ่งได้แก่พนักงานเมืองพัทยาจํานวน100ชุดพนักงานบริษัทจํานวน200ชุดและประชาชนชาวเมืองพัทยาอีกจํานวน1,000ชุด ดยแจกจ่ายในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่มากนะคะแต่ทางตัวเองและครอบครัวอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคมให้ได้รับการช่วยเหลือสำหรับนายบุรอกุลลวณิชน,นะคะประธานสภาเมืองพัทยาถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองพัทยามาอย่างยาวนานค่ะเคยดํารงตําแหน่งรองนายกเมืองพัทยาสมัยชุดการบริหารงานของนายสนธยาคุณปลืม้มอดีตนายกเมืองพัทยา อีกทั้งยังดํารงตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาถึง2สมัยโดยสมัยแรกนะคะในชุดการบริหารงานของนายอิทธิพลขุนปลืม้มและปัจจุบันค่ะก็ยังคงดํารงตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาซึ่งปัจจุบันมีนายปรเมศงาพิเชษเป็นนายกเมืองพัทยา อีกทางนายบรรลือนะคะยังเป็นนักการเมืองขวัญใจชาวบ้านด้วยความเป็นคนใจดีค่ะชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้ย่างไรและเป็นตัวแทนชาวบ้านในยามเดือนร้อนเมื่อชาวบ้านเกิดปัญหาได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบก็จะเป็นนักการเมืองคนแรกๆที่เข้าพื้นที่คอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ ถึงขั้นบางครั้งนะคะจะต้องควักงบส่วนตัวช่วยเหลือชาวบ้านระหว่างรอรับงบประมาณจากรัฐบาลทําให้ในทุกครั้งที่ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยานายบรรลือนะคะก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในทุกสมัยเลือกตั้งค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับบนพื้นที่เกาะล้านเรียกว่าดับกันทั้งเกาะตั้งแต่10โมงเศษไปจนถึง16นาฬิกาสนาทีนู่นเลยทีเดียวะนะครับซึ่งก็เป็นเหตุมาจากการขุดเจาะแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วไปขุดโดนเอา,เอาสายเคเบิลใต้ดินะนะครับที่มีการส่งกระแส,ะไ,ฟส,ะแสไฟไปยังพื้นที่เกาะล้านล่าสุดทางด้านของการไฟฟ้าเมืองพัทยาก็เร่งดําเนินการแก้ไขซึ่งเป็นการแก้ไขสายเคเบิลตอนแรกเนี่ยกะกัลไว้ว่า น่าจะใช้เวลาประมาณสัก10ชั่วโมงแต่เนื่องจากจุดที่รับความเสียหายเนี่ครับเป็นจุดที่เสียหายเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็ล่าสุดดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยเลยครับ จากกรณีที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับบนพื้นที่เกาะล้านหมู่เจ็ดมณฑาเกลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งสาเหตุก็เนื่องมาจากรถแบ็คโฮของเมืองพัทยาดําเนินการขุดเจาะบริเวณเขตปลอดชายหาดยินยอมเขาพระหนักซอยห้าเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อทาการปรับปรุงเสาไฟฟ,าไฟฟ้าไฮแมสแล้วก็ขุดไปโดนสายเคเบิลใ,ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาชารุด ตั้งแต่เวลา10นาิกา30นาทีโดยประมาณจนไม่สามารถจ่ายไฟไปที่เกาะลานได้ส่งผลให้ไฟฟ้าดับทางพื้นที่เกาะลานตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ในเรื่องดังกล่าวนะครับนายรุ่งโร์ชาญมานิ์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายศรธิพงษ์บัวกล้าผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับส่งทีมช่างเข้าไปทาการปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ16บหนาฬิกาสานาทีและสามารถจ่ายกระแสไฟได้ตามปกติ นายรุ่งโรดชี้แจงว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับทางการไฟฟ้าก็ได้มีแผนรองรับนะครับด้วยการแจง้งไปยังผู้ใช้ไฟบนเกาะล้านว่าเกิดอะไรขึ้นและขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีเครื่องปั่นไฟให้เดินเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนการไฟฟ้าเองก็มีเครื่องปั่นไฟแต่ว่าไม่สามารถรองรับคนได้ทั้งเกาะ ซึ่งในเบื้องต้นนะครับได้ประมาณการในการซ่อมแซมประมาณ10ชั่วโมงแต่เนื่องมาจากความเสียหายไม่เพียงเล็กน้อยทําให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสามารถแจกกระแสไฟฟ้าได้เร็วขึ้นเพราะามีทีมงานที่พร้อมจะเข้าดําเนินการดูแลแล,และแก้ไขเมื่อเกิดเหตุครับ อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากทางการไฟฟ้าจะทำป้ายไปสัมพันธ์บอกแนวสายไฟฟ้าแรงสูงส่วนระยะยาวนะครับอาจจะทำเป็นรูปแบบของแท่งคอนกรีตครอบสายเพื่อป้องกันการขุดเจาะและพลาดไปโดนอีกครับครับสาเหตุก็เกิดจากทางเมืองพัทยาปรับปรุงนะครับสายที่เป็นสายใต้ดินนะครับของระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมสครับแล้วโดนกับสาย อากาวเคเบิลที่ทางการไฟฟ้ส่ววิภาคจ่ายให้ไปที่ก่อร้านครับใน,ขน,น้ในขณนะนี้ได้ดำเนินการจ่ายไฟคือระบบเรียบร้อยแล้วครับ คุณผู้ชมมาดูกันที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะล้านกันบ้างน,นะคะหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องค่ะซึ่งก็พบว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาะล้านของเรานะคะก็ยังได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวกันแน่นขนาดค่ะถึงแม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุไฟฟ้าดับนะคะทั้งเกาะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็สร้างความเสียหายหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ จากกรณีที่เมืองพัทยานะคะได้ขุดทรายบริเวณชายหาดเขตปลอดจนทำให้สายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดซึ่งสายไฟดังกล่าวนะคะเป็นสายไฟที่ส่งกระแสไปยังเกาะล้านทั้งหมดค่ะส่งผลให้ไฟฟ้าบนเกาะล้านดับหมดโดยเมืองพัทยาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการแก้ไขจนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ล่าสุดวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณท่าเทียมเรือแหลมบาริไฮพัทยาใต้บรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้านก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะล้านกันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็พากครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเดินทางมารอต่อคิวขึ้นเรือโดยสารขนาดใหญ่และเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปพักผ่อนและเที่ยวชมความงดงามของเกาะล้าน ทำให้บริเวณท่าเทียมเรือนะคะดูหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ไฟดับบนเกาะลานเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะปติตามบรรยากาศการประกวด drag queen star 2024ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนาพัทยาการงานนี้ชิงรางวัลรวมกว่า70,000บาทครับ ทางด้านของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมรีนาพัทยาก็ได้ร่วมฉลองเดือนไพร์มันด้วยการจัดการประกวดสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองพัทยากับ Drag Queen Star 2024 <c oughs> เป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเชื้อชาตินะครับพร้อมขวาเงินรางวัลรวมกว่า70,000บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสุขในสังคมแห่งความเท่าเทียมนะครับภายใต้งาน Thailand Pride Celebration 2024 Pride for All ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนณศูนย์การค้าเซ็นทรัล24สาขาทั่วประเทศครับโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลัง LGBTQIA+ n ประกาศพรายไทยสู่พรายโลกซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแร็ k Queen Star 2024จะได้รับเกียรติเข้าร่วมขบวนเดินพรมสีรุ้งในงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพรายเฟสติวัล2024ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24มิถุนายน2567นะครับ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดมีมากถึง30คนด้วยกันต่างคนต่างระดมสมองแสดงความสามารถแบบจัดเต็มจัดหนักสร้างสีสันสำหรับเดือนพายได้เป็นอย่างดีครับส่วนผลการประกวดนะครับผู้ชนะเลิศคือหมายเลข9้าชยพัน์เจริญรับเงินรางวัล20,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะครับได้แก่หมายเลข21อนุชาทับทิมรับเงินรางวัล1 5 0 0 0บาท รองชนะเลิศอันดับที่2ครับได้แก่หมายเลข11อานนท์เรซัมได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่หมายเลข29ตรินภพรอดรับเงินรางวัล7 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะครับได้แก่หมายเลข30ได้แก่จักริดอุ่นนะครับรับเงินรางวัล5,000บาทนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมแร็กควีนป๊อปปูล่าโบดและรางวัลชมเชยอีก5รางวัลรางวัลละ2,000บาทครับ ที่เรื่องราวของการจัดการแข่งขันเทควันโดบ้างนะคะล่าสุดนี้ทางด้านเมืองพัทยาได้ร่วมกับสมาคมเทควันโดเคียงกีโดค่ะจัดการแข่งขันพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลโอเพนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024ค่ะ ที่อาคารกรีธานในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดในรายการพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลโอเพนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024พร้อมด้วยคณะกรรมาการจัดการแข่งขันมิสเตอร์คิมขยองด็อก นายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโดและคณะส่วนราชาการเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหารสถานศึกษานักกีฬาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมค่ะ นายนุสิทธิชาณนนครผู้อำนวยการสำนักการศึกษากล่าวว่าเมืองพัทยาได้ร่วมกับสมาคมเทควันโดเคียงกิโดสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดจัดการแข่งขันพัทยาโอเพนอินเตอร์เนชันแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024ขึ้นซึ่งเป็นครั้งที่4ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโดระหว่างเมืองพัทยากับสมาคมเทควันโดเคียงกิโดสาทารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทควั ondo, นโดในระดับเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยเป็นการแข่งขันประเภทภูมิเซและประเภทต่อสู้ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด950คนจากทั้งหมด37สมสรอนซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เป็นอย่างดีค่ะ มากันที่การแข่งข e ัน e-sport กันบ้างครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมกับเมืองพัทยาเฟ้นหาสุดยอดนักแข่ง ROV ในรายการชนบุรีพัทยา e-sports championship 2024เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาครับ นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยารวมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในรายการชนบุรีพัทยาอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2องพอย่างเป็นทางการณนศูนย์การค้าท erminal ธัวันพัทยาท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทิเช่นนายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานางอัมภัยศักดานุกูลจิตสไลวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรี นายทินพัฒปัญจมหาลาภนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีและนางสาวฮทไทยรัฐโพเกตผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มิอนเทอร์ิติวันพัทยาครับ การจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ในรายการชนบุรีพัทยาอ e ีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2024จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนในจังหวัดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการใช้กิจกรรมกีฬาอ e ีสปอร์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับให้เป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อพัฒนานักกีฬาอ e ีสปอรระดับจังหวัด ให้มีทักษะการเล่นกีฬา e s p o r t อย่างถูกต้องโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อซึ่งมีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทเกม ROV มี2ประเภทนะครับคือทีมชาย5คนและทีมหญิง5คนและประเภททีมผสมหญิง2ชาย3ม,มีผู้ที่สนใจส่งทีมเข้าร่วม เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ24ทีมแล้วก็รวมไปถึงมีการแข่งขันในประเภทคอสเพลย์ชายหญิงชิงทุนการศึกษากว่า3,30,000บาทด้วยกันพร้อมกันนี้นะครับภาัในงานยังจัดให้มีมินิคอนเสิร์ตจากส้มมารีมาร่วมสร้างสีสันภายในงานนะครับ ูนย์กลางแห่งการกีฬาโดยแท้จริงนะคะเมืองพัทยาเราค่ะต่อที่ข่าวนี้ด้วยนะคะเช่นกันค่ะทางด้านท่านรองกฤษณนะนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ทีมฟุตบอลสโมสรกีฬาฟุตบอลเมืองพัทยาพร้อมทั้งได้มีการให้อวาดแก่นักกีฬาด้วยนะคะให้รู้สึกการแข่งขันฟุตบอลในรายการชนบุรีครับค่ะ เที่ยวร้านอาหารทรีเฮาส์นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ทีมฟุตบอลสโมสรกีฬาฟุตบอลเมืองพัทยาพร้อมทั้งกล่าวให้อวัสดกับนักกีฬาค่ะโดยมีนายพลวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภา,าเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานทั้งนี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลพร้อมลงสนามสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอลรายการชนบุรีคัพประจําปี2567รอบ8ทีมสุดท้าย สำหรับสโมสรกีฬาฟุตบอลเมืองพัทยาเปิดตัวสโมสรฟุตบอลเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2561เพื่อส่งเสริมประชาชนและบุคลากรภายในท้องถิน่นหันมาออกกําลังกายอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอนทางนี้นะคะเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาจากชุมชนมุ่งสู่ระดับอาชีพ พัฒนาต่อยอดการนรํากีฬาเป็นตัวเชื่อมสู่การท่องเที่ยวและเป็นอีกหนึ่งสโมสกรกีฬาทางเลือกนะคะสําหรับผู้ที่สนใจการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีค่ะและสามารถนําไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยปัจจุบันมีนักกีฬาฟุตบอลทั้งประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็อาวุโสรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น60คนอีกทั้งทางสโมสรได้มีการตั้งเป้าไว้ในครั้งนี้ว่าจะต้องคว้าแชมป์ศึกชนบุรีครับปี2567ให้ได้ค่ะ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชนบุรีในการเข้าร่วมการแข่งขันแห่งชาติต่อไปรวมทั้งเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับคนพัทยาค่ะทั้งนี้สามารถร่วมชมและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลในรอบแข่งขัน8ทีมสุดท้ายได้ในวันที่20-21กรกฎาคม2567ที่สนามวิทยาลัยพระศึกษาชนบุรีค่ะ มากันที่การออกกําลังกายอีกสักหนึ่งชนิดกันแล้วกันครับไปกันที่โยคะกันบ้างซึ่งทางด้านของสมาคมอิเดียพัทยาร่วมกับเมืองพริยาจัดก,กิจกรรม International Day of Yoga เนื่องในวันโยคะสากลครับ ที่ลานกิจกรรมแยกพระยากลางนายประเมศงามพิเชษน,นายกเมืองพระยาได้มอบหมายให้ดรพิทยาพิรมโอ้นผู้ช่วยเลขานุก,การนายกเมืองพระยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันโยคะสากลประจําปี2567โดยมีนายลักษมณ์สิงห์นาย,ยกสมาคมอินเดียพระยาคณะกรรมการสมาคมชาวอินเดียนักธุรกิจอินเดียในพระยาและคนรักสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานนะครับ สำหรับกิจกรรม International Yoga Day ในครั้งนี้ครับทางด้านของสมาคมอินเดียพัทยาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยวิธีการโยคะนะครับซึ่งเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าหัวใจสาคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกายแต่ว่ายังได้พัฒนาแล้วก็ปรับสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันแล้วก็เป็นการฝึกโยคะบําบ,บัดจิตใจแล้วก็ร่างกายโดยธรรมชาติช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ครับ โดยวันโยคะสากลน,นะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของวันที่21มิถุนายนนะครับนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาตามประกาศของที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในปี2014ครับสำหรับโยคะเป็นการปฏิบัติเพื่อออกกำลังกายฝึกจิตใจแล้วก็กิจกรรมทางจิตวิญญาณที่มีมาจากประเทศอินเดียนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนารนทระโมทีกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติในปี2014นะครับเสนอให้ในวันที่21มิถุนา,นายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในปีทางซีกโลกเหนือนี่นครับฉลองเป็นวันโยคะสากลครับวนข่าวนี้พาคุณผู้ชมเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันบ้างนะคะเริ่มแล้วค่ะในส่วนของงานมหกรรมเกษตรนวัตรกรรมและเกษตรแฟร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบุรีนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของการสร้างผู้เรียนในส่วนของสายอาชีวศึกษาด้วยนะคะกับเกษตรแนวใหม่สู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ นายยศพลเวนุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการอาชวศึกษาได้เป็นประธานเปิดงานมหาก,กรรมเกษตรนวัตกรรมและเกษตรแฟร ร้อมด้วยดรอภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายยุทธพันธ์โคตรพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบุรีนายนครผลลูกอินรองประธานสภาอบจอจังหวัดชนบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแขกผู้มีเกียรตินักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีค่ะ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบรีอำเภอสัตยีในยุทธพันธ์โคดพัดนธุ์ผู้วยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบรีกล่าวาว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบรีนะคะได้ร่วมกับทางด้านมูลนิธิ Miracle of Life ได้กำหนดจัดงานม้ากรรมเกษตรนวัตกรรมและเกษตรแฝกขึ้นเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาที่ว่าผลิตและสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพค่ะพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อปรับภาพลักษณ์ของสถานศึกษาและส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของงานและความต้นแบบด้าน IOT และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในทุกช่วงวัย อีกทั้งนะคะเพื่อเป็นการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าจํานวน200ร้านในโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยที่มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบสาทรณภัยด้านต่างๆโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง23มิถุนายนนี้ณวิทยาลัยเกษตรแ,และเทคโนโลยีชนบุรีค่ะ ไปดูเรื่องนี้กันบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับเรือน้ํามัน3ามลำที่หายไปจากอ่าวสันธีหรือเปล่า,าแต่ว่ามีคนตาดีนะครับไปสังเกตเห็นคราบน้ํามันลอยอยู่ในอ่าวพัทยานะครับก็เลยมีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ไปพร้อมๆกันครับโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์คลิปของเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยคนถ่ายคลิปได้ถ่ายภาพแล้วก็พบคราบน้ํามันจนํานวนมากลอยปะปนมากับน้ําทะเลพร้อมกับพูดว่า คราบน้ำมันเต็มทะเลน่นาจะเกี่ยวกับรเรือน้ำมันที่หายไปหรือเปล่าคราบน้ำมันเต็มทะเลสีทองไปหมดเลยผู้สื่อขา่าวจกลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายฝั่งที่ติดกับอ่าวพัทยาโดยถ่ายภาพมุมสูงนะครับพบว่ามีสิ่งปนเปื้อนคล้ายกับคราบน้ำมันปะปนในน้าทะเลเป็นจํานวนมากบริเวณด้านหน้าอ่าวพัทยานะครับที่บริเวณแหลมบรลลไฮโดยมีท่าเรือกันคลื่นกันคราบน้ำมันเข้าเมืองพัทยาเอาไว้ นอกจากนั้นนะครับบริเวณชายหาดตรงไีแลมมาริไฮย,ยังพบสิ่งปนเปื้อนคล้ายกับคราบน้ํามันปะปนและมีกลิ่นน้ามันจางๆซึ่งอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าําการตรวจสอบนะครับซึ่งก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวข,ของเมืองพัทยาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นดังนะคะพอมีภาพข่าวออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านท่านรองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูแลเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ออกมาบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่พบคราบน้ํามันคราบที่คล้ายว่าจะเป็นคราบน้ํามันนะเพราะว่าเป็นสีดาๆนะคะลอยอยู่ <ๆ S 2> เต็มทะเลเลยที่บริเวณท่าเทียมเรือแหลมบารีไฮท่านรองนายกเนี่ยลงไปสํารวจตรวจสอบแล้ว ระบุนะคะว่าไม่ใช่คราบน้ํามันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของน้ําเสียโอเวอร์ฟล์ค่ะจากสถานีสูบน้ําคลองพัทยาใต้ที่มันล้นออกมาแล้วก็ทะลักลงทะเลค่ะจากกรณีที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการโพสต์คลิปของเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลบริเวณอ่าวพัทยาและพบมีคราบน้ํามันจํานวนมากลอยปะปนอยู่กับน้ําทะเล หลังจากสร้างเรื่องนะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าเทียมเรือหแหลมบริหไฮฝั่งที่ติดอ่าวพัทยาโดยใช้การถ่ายภาพมุมสูงค่ะซึ่งก็พบว่ามีสิ่งปนเปื้อนคล้ายคราบน้ํามันปะปนอยู่ในน้ําทะเลเป็นจํานวนมากตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันนี้นะคะนายมานดหนองใหญ่อรองนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานีสูบน้ำคลองพัทยาใต้ท่าเทียมเรือแหลมบาลีไฮพร้อมทางได้มีการชี้แจงนะคะว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่คราบน้ํามันนะคะแต่เป็นน้ําเสียที่โอเวอร์ฟลจากสถานีสูบน้ําคลองพัทยาใต้ เนื่องจากเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานั้นระบบท่อส่งน้ำเสียบริเวณสถานีสูบน้ำคลองพัทยาใตา้ท่าเทียมเรือแหลมบาิิไฮเมืองพัทยาเกิดชำรุดกระทันหันนะคะ โดยเมืองพัทยานะคะจึงมีความจําเป็นค่ะจะต้องเปล่นระบบสูบน้ําเสียจุดใหญ่ PSI ที่ปกติแล้วนะคะจะรวบรวมน้ําเสียทั้งหมดของโซนพัทยาใต้ไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียซอยหนองใหญ่ซึ่งในขณะนั้นจึงทําให้ไม่สามารถดูดน้ําเสียออกไปได้ค่ะจนกระทั่งน้ําเสียเกิดการทะลักไหลลงสู่ทะเลจนกลายเป็นคราบน้ําสีดําที่ปรากฏในสื่อโซเชียลและตามข่าว โดยทางด้านเมืองพัทยาใช้เวลาในการซ่อมแซมอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะจึงสามารถบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ตามปกติซึ่งในช่วงเช้านะคะก็ได้มีการเก็บค่าน้ำไปตรวจสอบซึ่งพบว่ามีค่าน้ำเป็นปกติแล้วค่ะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับที่มีภาพออกไปนะครับว่ามีคาบสีดำนะครับปนเปื้อนออกไปรบริเวณอ่าวอะไรไม่ได้หายนะครับตอนนี้ทางเมืองพัทยาได,ได้ได้ลงมาํารวจแล้วนะครับว่าบริเวณที่เป็นคาบอยู่เนี่ยเป็นคาบ ของบอ่บอบัดน้ําเสียนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับท่อส่งน้ําของเราของโุงพยาเนี่ยได้เกิดชารุดกระทันหันนะครับก็เลยมีความจาเป็นต้องปิดระบบบอ่อสูบตรงบริเวณบอ่อสูบสใหญ่ก็คือพเหนึ่งนะครับเหนึ่งเนี่ยก็คือจะสูบน้ําจากบ่อรวมจนพยาใตา้ทั้งหมดไปสู่บอ่บบอบัดที่น้องใหญ่นะครับก็มีการปิดระบบตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็ยนเป็นต้นมานะครับเพื่อ,อการซ่อมช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นเราไม่สามารถจะดูดน้ําออกไปได้ทําให้ ต้องมีการโอรโฟน้ำน้ำบางส่วนเนี่ยไหลออกสู่ทะเลนะครับจะเป็นก็ทําให้มีภาพสีดําอย่างภาพที่ปรากฏขึ้นนะครับภาพนั้นน่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคาบน้ําน้ํามันที่ที่ออกามสืดต่างๆนะครับเป็นคาบน้ําที่เราปล่อยออกการโอรโฟออกสู่ทะเลนะครับตอนนี้ทางเมืองพัทยาเนี่ยได้มีการซ่อมแซมนะครับใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับก็ประมาณสักห้าทุ่มครับที่ผ่านมาก็สามารถเปิดน้ําสูบน้ําจากระบบ เข้าสู่ระบบได้ปกตินะครับตอนนี้ทางเมืองพัทยายได้ลงมาสำรวจแล้วก็ตรวจสอบค่าน้ํานะครับค่าน้ําเมื่อเช้าวันนี้ค่าน้าบริเวณที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นปกติแล้วนะครับ ไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยาที่ทวงคืนพื้นที่จอดรถริมชายหาดพัทยากันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการจับจองพื้นที่ทั้งเขตที่จอดได้และเขตพื้นที่ห้ามจอดอนำเอารถจกักรยานยนต์เช่าไปจอดไว้นับ10บคันก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายครับ พันตำรวจโทพานุพงศ์นิ่มสุวรรณสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วออกกดขวัญวินัยจราจรโดยเฉพาะผู้ประกอบการรถเช่าที่นำเอารถจักรยานยนต์ไปจอดทับเส้นขาวแดงและจุดห้ามจอดรวมถึงการกักพื้นที่สาธารณะไว้จอดรถเช่าของตนเองจนทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จากการลงพื้นที่ไปบริเวณถนนเรียบชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายสองนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจนํานวนมากพบว่าผู้ประกอบการรถเช่าบางรายนําเอารถจักรยานยนต์หลากหลายยี่ห้อและก็มีขนาดใหญ่จอดทับเส้นขาวแดงและจุดห้ามจอดเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวยาวนับ10คันต่อนหนึ่งจุด เบื้องต้นนะครับจึงได้มีการจับกลุ่มผู้ประกอบการรถเช่าหลายรายและก็รถของประชาชนทั่วไปอีกบางส่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการล็อกล้อรถผู้ที่ฝ่าฝืนพร้อมกับออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพทธศักราช2522ครับ พันตำรวจโทพานุพงศ์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธ,ธรเมืองพัทยากล่าวว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือนเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปล่อยรถเช่ารถจักรยานยนต์เอารถมาจอดนะครับประมาณ3-5ถึง้คันต่อจุดไม่ใช่เอารถเช่ามาจอดเรียงรายจนนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดซึ่งก็อยากจะให้ผู้ประกอบการช่วยการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีส่วนจุดที่มีผู้ประกอบการยังคงฝ่าฝืนนั้นตำรวจจะได้มีการออกกฎขันจับกลุ่มตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ นข่าวนี้ก็เช่นกันนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับปกครองค่ะปิดซอยนะคะตรวจปัสสาวะล้างบางค่ะในส่วนของเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองพัทยาสนที่กำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงกว่า100นายปิดซอยจอมเทียน1-3บุกตรวจเป้าหมายยาเสพติดเพื่อเป็นการตัดตอนกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพโดยสามารถควบคุมตัวผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายไปได้24ราย สืบเนื่องจากมีประชาชนนะคะร้องเรียนมาว่าภายในซอยจอมเทียน1-3มีกลุ่มคนมั่วสุมยาเสพติดและจําหน่ายยาเสพติดเป็นจํานวนมากสร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะจึงได้สนที่กำลังร่วมกันวางแผนติดตามจับกลุ่มโดยการทำการล่อซื้อยาเสพติดจากพ่อค้ายาภายในซอยจอมเทียนสมได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางยาเสพติดจำนวนมาก ต่อมานะคะจึงได้วางแผนขยายผลจับกลุมผู้เสพยาเสพติดพื้นที่เป้าหมายพบว่ามีกลุ่มคนไทยและชาวต่างด้าวยึดอาศัยอยู่ในตึกร้างเป็นที่หลับนอนและเสพยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเดินเท้าสุ่มตรวจบุคคลต้องสงสยัยและขอประตูเรียกขอตรวจสารเสพติดในร่างกายนะคะพบบุคคลต้องสงสัยกว่า50ราย จากการตรวจสอบในเบื้องต้นมีปัสสวาวะสีม่วงถึง24รายจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งไปตรวจคัดแยกสารอีกครั้งก่อนส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดีดตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีรายงานอีกว่าในตึงร้างนั้นมีสภาพการเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสกรปรกไม่ถูกสุขลักษณะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและยังคงพบอุปกรณ์ที่ใช้เสพยาใช้แล้วทิ้งตามมุมตึกซอกกำแพงอีกเป็นจำนวนมากค่ะ ยังอยู่กันที่การทํางานนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ร่วมกับ9หน่วยงานลงพื้นที่ลุยตรวจสถานบันเทิงนะครับเพื่อเป็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาบรุาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง9้าหน่วยลงพื้นที่ตรวจตราสถานบันเทิงในเขตพื้นที่เมืองพัทยาโดยมีคำสั่งให้แบ่งกำลังออกเป็นหลายจุดกระจายกำลังออกตรวจสอบสถานบันเทิงตามเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องปรามและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยมุ่งเน้นไปเรื่องอาวุธยาเสพติดและก็เยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์นะครับ จากการตรวจสอบร้านดิฟเฟอร์คลับพัทยาฟิลอัพพัทยาโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดแยกชายหญิงทำการตรวจบัรประจำตัวประชาชนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายก่อนตรวจค้นที่บริเวณรถนะครับเพื่อหายาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ผลจากการตรวจสอบร้านดิฟเฟอร์คลับพัทยาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับและก็ผู้มีสารเสพติดในร่างกายในขณะที่ร้านฟินอัพพัทยาพบวัยรุ่นนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณด้านนอกร้านพกยาเสพติดเป็นยาเคตามีนแล้วก็ยาเคส่วนผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีผู้มีปัสสาวะสีม่วง5รายด้วยกันครับส่วนข่าวนี้นะคะหนุ่มอินเดียเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกนะคะว่าได้ถูกกลุ่มชายชะกันทําร้ายก่อนที่จะชิงเงินและโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปค่ะ มิสเตอร์โกบีมานิมารานอายุ34ปีชาวอินเดียเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากถูกกลุ่มคนร้ายจิิงเเรั์เหตุเกิดที่หน้าโรงแรมไว้โลสถนนพัทยาใต้จังหวัดชลบุรี โดยจากการสอบถามพลเมืองดีนะคะทราบว่ามิสเตอร์โกบีผู้ที่ประสบเหตุได้เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยแจ้งว่ามีชายชะกัน3คนนะคะรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วแย่งชิงเอาเงินสดในกระเป๋ามูลค่าประมาณ50ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ1,750บาทพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องก่อนที่คนร้ายจะพากันหลบหนีไป โดยเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตนเองได้ไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วแต่ทางผู้ประกอบการนะคะแนะนําให้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ก่อนค่ะซึ่งตนเองก็ได้พานักท่องเที่ยวเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณ3แยกตลาดสารน,น้ำเต้าแดงหมู่ที่หตำบลเขาไม้แก้วกันบ้างนะครับเมื่อคุณพ่อ ขับรถพ่วงข้างเป็นซาเล้ง<ะ>ไปกับลูกอีก4คนะจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่จงังหวัดระยองปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลและินว่ที่สวบูรณณธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุกับรถกัญยญนพ่วงข้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย,หาย,ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสามแยกตลาดสารน้ำเต้าแดงนะครับหมู่ที่1ตําตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรี ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยน,ยนยต์ยี่ห้อยามาฮ่าสปาร์กนาโน,โนสีดำขาวหมายเลขทะเบียนจจารยอยักษ์ทอทง706ชนบุรีลักษณะต่อเป็นรถพ่วงข้างอยู่ในสภาพพลิกคว่ำพ่วงข้างนั้นขาดออกจากตัวรถนะครับสภาพรถจักรยานยนต์พังยับเยินข้างการพบผู้บาดเจ็บ5รายมีนายสุชาติอายุ48ปีเป็นผู้ข,ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จ้าหน้ที่เหนือกู้ภัยนะครับทำการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วนก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีก4รายนะครับอยู่ในสภาพกระเด็นไปคละทิศคละทางนอนได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนสอบถามนางสาวอภิษราอายุ15ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าว่าพ่อของตนเองเป็นผู้ขับขี่รถจักยานยนต์พ่วงข้างกําลังพาตนและน้องๆไปหามารดาที่จงังหวัดประยอง ระหว่างทางนะครับรถเกิดสายไปสายมาจากนั้นพ่วงข้างก็เสียหลักพลิกคว่ำส่วนรถจักรยานยนต์ที่พ่อขับนั้นกระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางครับอยู่ที่ค่ะอุบัติเหตุน,นะคะได้เกิดเหตุน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะขับรถยนต์เก่งนะคะออกจากร้านนวดก่อนชนรถที่มาทางตรงนะคะจนพลิกต่แข่งข้างค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเห็นรถยนต์เฉียวชนกันพลิกคว่ำเตุเกิดภายในซอยพระตำหนัก6หมู่12หลังรับแจ้งนะคะจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจ๊สสีดำหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครพลิกคว่ำตะแขงข้างได้รับความเสียหายมีน้ำมันเครื่องไหลนองพื้น ส่วนคู่กรณีนะคะเป็นรถยนต์เก่งยี่ห้อ Honda สีบรอนค่ะโดยมีมิสเตอร์มูฮัมหมัดอมาเดทีอายุ43ปีเป็นคนขบับส่วนอีกคันเป็นรถยนต์กระบะปิกอัพสีประตูยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนจังหวัดชนบุรีได้รับความเสียหาย จากการสอบถามนายเทียรธทรหาเงินอายุ30ปีนะคะซึ่งเป็นคนขับรถยนต์เก่งที่พลิกคว่ำทราบว่าในขณะที่ขับรถมาจากต้นซอยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถของชาวต่างชาติซึ่งจอดอยู่ริมถนนได้หักออกมาชนด้านท้ายของรถตนเองค่ะทําให้รถพลิกคว่ำและตนเองได้รับบาดเจ็บถลอกตามเนื้อตัวจุกแน่นที่บริเวณหน้าอกและช่วงท้องโดยหลังเกิดเหตุจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าทําการตรวจสอบดังกล่าว ขณะที่กล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพวินาทีการเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะจึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปค่ะไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกันบ้างานะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้สายไฟในห้องเก็บของด้านหลังปั๊มแห่งหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้พูดอยู่ในเหตุการณ์ถึงกับแตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหลทีเดียวครับ จ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธาร,รณาภัยเทศบาลเมืองหนองปลือรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สถานีน้ำมันพีทีภายในซอยเนินพลับหวานนะครับหลังจากที่รับแจ้งจึงนำกําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารุดไปตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบประชาชนและก็พนักง,งานของปั๊มอยู่ในอาการแตกตื่นพบกลุ่มควันคละคุ้งไปทั่วบริเวณครับมีแสงเพลิงอยู่ด้านหลังห้องเก็บของบริเวณหลังปั๊มนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้ถังสารเคมีแล้วก็รถน้ําระดมฉีดน้ําเข้าสกัดใช้เวลาไม่นานนะครับเพลิงก็สงบลงเหลือแต่เพียงกลุ่มควันครับโดยรวมนั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยครับสอบถามนางสาวบุษกรมานะลออายุ28ปีทราบว่าระหว่างที่พนักง,งานกำลังทำงานตามปกติไฟฟ้าเกิดตก จนรอบ2เนี่ยนะครับก็เห็นแสงไฟมีการลุกขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ระบบไฟมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาทําการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขไปแล้วจนกระทั่งมาเกิดเหตุด,ดังกล่าวครับก็สร้างความกระหน่ให้กับประชาชนแล้วก็พนักง,งานเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกคนต่างก็ตกอกตกใจกลัวนะครับพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโชคดีที่มีสตินะครับเมื่อตั้งสติได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลือครับ นี้ก็เช่นกันนะคะนักท่องเที่ยวแตกตื่นกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บริเวณร้านอาหารดูไบาภายในถนนวอลกิ้งสตรีทค่ะศูนย์วิทยุหน่วยป้องกันภยัยทางบกเมืองพัทยาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารดูใบเลสเทอรองเลขที่363ทับ2 7หมู่10ซอยพัทยาใต้16 ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นเปิดเป็นร้านอาหารนานาชาติทั้งอินเดียอาระบกปากีสถานพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากร้านเป็นจํานวนมากจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษจึงได้เร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุอย่างโกลาหลและทําการดับเพลิงโดยใช้รถน้ําฉีดสกัดใช้เวลาไม่นานนะคะเพลิงจึงสงบลงค่ะเหลือเพียงกลุ่มควันที่คลักลุ้งไปทั่วบริเวณ มีอะไรงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะทราบชื่อคือนายปุญยกรสิงสูงกิจการพิเศษเมืองพัทยาอายุ41ปีถูกกระจกบาดท,ที่มือซึ่งเจ้าหน้าที่คู่ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ จากการสอบถามในบุญากรทราบว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยานรีบไปตรวจสอบขณะนั้นนะคะมีกลุ่มควันคลักลุ้งเป็นจํานวนมากด้วยความเป็นห่วงว่าจะมีคนติดอยู่ด้านในจึงได้เอื้อมือไปเปิดหน้าต่างแต่ว่าพลาดนะคะถูกกระจกบาดจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะดูเหตุการณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เล่นเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ วุ่นกันเลยทีเดียวเมื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับมีอาการเมาแล้วก็ลงไปว่ายน้ําในทะเลแล้วก็ว่ายเลยเขตทุ่นแนวเขตให้เล่นน้าออกไปไปในโซนพื้นที่ที่เรือเนี่ยวิ่งกันควักควาก็วิจ,จะถูกเรือเฉียวนะครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนําเรือตรวจการออกทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ ดรพิทยาพิรมโอนผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายชัยรัตนปิ่นแก้วหัวหน้าทีมไลฟ์การจุดที่3ชายหาดพัทยากลางได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การและเรือตรวจการเมืองพัทยาเข้าทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้ําลอยคออยู่กลางทะเลนอกทุ่นแนวเขตว่ายน้ําห่างจากชายฝั่งประมาณ100เมตรกลับขึ้นฝั่งชายหาดพัทยาได้อย่างปลอดภัย นายชัยรัตน์หัวหน้าทีมไลฟ์การ์ดเปิดเผยว่าขณะที่กำลังตรวจตราดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพระยากลางอยู่นั้นซึ่งบพบชายนักท่องเที่ยวนะครับไม่ทราบสัญชาติเป็นชายผิวขาวผมยาวรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดสีดำนะครับเดินลงทะเลว่ายน้ำออกไปนอกทุ่นเขตว่ายน้ำเจ้าหน้าที่จึงตะโกนเรียกนะครับและเป่านกหวีดส่งสัญญาณเรียกให้กลับเข้าฝั่งแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่สนใจนะครับว่ายน้ำออกไปเรื่อยๆท่ามกลางเรือเจ็ตสกีที่วิ่งกันอย่างควักไคว ก่อนที่จะหมดแรงนะครับปีนขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่จอดลอยลำอยู่กลางทะเลเบื้องตน้นดรพัทยาพี่รมโอนผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาจึงประสานเรือตรวจการลากเข้าฝั่งเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลับมาได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอยู่ในอาการมึนเมาสอบถามพูดจามไม่รู้เรื่องนะครับจึงได้ประสานตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเข้าดําเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลับที่พักและก็พูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลําดับต่อไปครับ อันตรายเลยทีเดียวนะคะสำหรับข่าวนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เคยมีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้ออกไปหาปลาอยู่กลางทะเลนะคะแล้วก็เกิดอับปางเคนหนึ่งเนี่ยกลับเข้าสู่ฝั่งได้แต่อีกคนนึงเนี่ยนะคะหายสาบสูญไปค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านแม่ของผู้สูญหายเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามา ขอร้องอให้ทางด้านหน่วยกู้ภัยนะคะช่วยค้นหาร่างของลูกชายให้หน่อยนะคะหลังจากที่เรือเนี่ยนะคะล่มกลางร่องน้ำไปเมื่อประมาณ12วันแล้วนะคะหวังว่าจะนำศพเนี่ยมาบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติตามพร้อมกันค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดเหยียนเรือประมงขนาดเล็กชื่นเรือโชคสีฟ้าล่มกลางร่องน้ําใกล้กับสันเขื่อนท่าเที่ยมเรือแหลมชฉบังห่างจากปากคลองบางละมุงไปประมาณ1-2ไมล์ทะเลหมู่ที่ตําบลบางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้รอดชีวิตก็ทังน้ํามันลอยกลับเข้าฝั่งได้หนึ่งคนคือนายเชียงอายุ23ปีชาวกัมพูชา และมีผู้สูญหายไปในทะเลอีกหนึ่งคนนะคะคือนายวิชัยมลิซ้อนอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของเรือและไตยเรือซึ่งในวันที่6มิถุนายนได้มีชาวบ้านพมร่างนายวิชัยลอยอยู่กลางร่องน้ําใกล้กับท่าเทียมเรือแหลมฉบังในพื้นที่อําเภอศรีราชาห่างจากที่เรือล่มไม่ไกลนะคะ ปรากฏว่าระหว่างที่ทีมกู้ภัยสว่างประทีปศีราชากำลังนําเรือออกไปกู้ร่างของผู้ตายปรากฏว่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้เกิดแล่นผ่านทําให้ศพนะคะถูกคลื่นซัดลอยหายไปอีกค่ะจนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า12วันก็ยังไม่พบร่าง ล่าสุดนางบงมาริซ้อนอายุ77ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายได้เดินทางเข้าพบกับนายประสิทธิทองทิจเจริญประธานฝ่ายกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเพื่อขอร้องให้ช่วยค้นหาร่างลูกชายอีกครั้ง พร้อมกับเปิดใจนะคะว่าได้มาขอร้องกู้ภัยให้ทําการช่วยเหลือออกตามหาร่างของลูกชายซึ่งหายไปแล้วนะคะ13-14ถึงวันโดยตอนแรกในวันที่6มิถุนายนให้กู้ภัยเข้าไปเก็บศพก็จบแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งค่ะไม่ให้แตะต้องศพโดยจะออกมาเก็บศพเองแต่ปรากฏว่าระหว่างเรือเจ้าหน้าที่กําลังลากศพเข้าฝั่งได้มีเรือขนส่งขนาดใหญ่แล่นผ่านโดยเรือของเจ้าหน้าที่ต้องเลี้ยวหลบทําให้ศพหลุดหายไปอีกครั้ง จนป่านนี้ผ่านมาสิบกว่าวันก็ยังไม่เจอศพจึงได้มาขอร้องกู้ภัยนะคะให้ช่วยตามหาศพหวังว่าจะได้เจอศพลูกชายเพื่อที่จะนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนา ต่อมานะคะทีมคู่ภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำสามมูลนิธิประกอบไปด้วยของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยามูลนิธิสว่างโรจนะสัตยหีและมูลนิธิสว่างพรระยองค่ะพร้อมทั้งกำลังพล50นายได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนชาวประมงพื้นบ้านแหลมฉบังหมู่ที่3ตำบลทุ่งสุขลาอําเภอศสีราชาจังหวัดชนบรุรีซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่พบศพนายวิชัยมลิซ้อนหรือไต่ช้าง โดยได้ลงพื้นที่ค้นหาทั้งทางน้ำและตลอดแนวชายฝั่งในรัศมี2-3กิโลเมตรนายโต้ะะหรือไตโต้อายุ40ปีค่ะซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่เล่าว,ว่าในวันที่6มิถุนายน2567ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มซึ่งตนเองกำลังตกหมึกอยู่กลางทะเลนั้นโดยในวันนั้นค่ะได้เห็นเรือของตำรวจน้ำนะคะกำลังลากศพของผู้ตายเข้าฝั่งอยู่ตรงร่องน้ำลึกระหว่างที่กำลังลากศพ รากฏว่าได้มีเรือขนส่งขนาดใหญ่สองลำนะคะเล่นผ่านและมีการบีบแตรสเสียงดังลั่นจากนั้นค่ะก็มาทราบข่าวว่าศพหลุดลอยหายไปและเรื่องก็เงียบไปค่ะโดยยืนยันนะคะว่าในวันนั้นมีการพบศพคนตายแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าศพจะหลุดไปจนกระทั่งขณะนี้ก็ยังคงหาศพไม่เจอค่ะ อ๋น่าเห็นใจใช่นะครเพราะว่าทางญาตินี่ก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วขอแค่ร่างกลับมา<ช>อย่างน้อยก็ขอให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วจริงๆนะคะนะครับทั้งหมดนี้ก็ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่ประจําวันนะครับเรา2คนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ นอนไม่หลับเครียดง่ายคิดมากกังวลบ่อยโกรธง่ายไม่อดทนสับสนท้อแท้ซึมเศร้าอาการเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการทําสมาธิทําสมาธิอย่างถูกต้องจะช่วยให้นอนหลับสบายคลายกังวลไม่เครียดง่ายอดทนต่อการงานมีความรอบคอบและที่สําคัญคือมีความสุขมากขึ้นในชีวิตพบทางออกของการทําให้เรามีความสุขได้สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา57เมืองพัทยามีเปิดอบรมการทําสมาธิ3หลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับบุคคลได้แก่ หหลักสูตรชินสาสมาธิผู้อบรมจะได้ทราบประโยชน์ของสมาธิการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ fund. ที่ถูกต้องเพื่อเอาไปลงมือทําต่อเองได้ที่บ้านระยะเวลาเรียน3ชั่วโมง9ก้านาฬิกาถึงสิบสนาฬิกาทุกวันอาทิตย์เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จา่าย 2. หลักสูตรครูสมาธิผู้เรียนจะได้เรียนการทําสมาธิตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เต็มวันอย่างต่อเนื่องจํานวน200ชั่วโมงผู้เรียนจะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการทําสมาธิแบบหมดข้อสงสัย แดะนำไปใช้ได้จริงพัฒนาให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น 3. หลักสูตรครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจเรียนสมาธิตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงระยะเวลาเรียน200ชั่วโมงเช่นกันถึงเวลาแล้วที่เราจะทําจิตใจของเราให้เข้มแข็งรับมือกับทุกสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นรอบตัวเราได้โดยการทําสมาธิเพิ่มกําลังให้กับจิตของเราถึงพร้อมด้วยสติและปัญญารีบติดต่อเพื่อรับโอกาสดีๆที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆมีพี่เลี้ยงคอยดูแลท่านตลอดการเรียนแล้วท่าน จะพบกับความสุขพบกัลยาณมิตรจากทุกคนที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสนใจลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือติดต่อทางเบอร์โทรมีเจ้าหน้าที่ยินดีช่วยเหลือให้ข้อมูลท่านค่ะภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาที่เปลี่ยนการจัดเก็บขยะจากภาพเดิมๆให้กลายเป็นกิมิกที่น่ารัก ก็คือการมีพี่พี่มาริโอมาคอยดูแลจัดเก็บขยะทั่วทั้งเมืองพัทยาและเป็นทีมที่คอยเก็บกวาดขยะจำนวนมหาศาลเก็บยันสว่างในทุกช่วงเทศกาลครับเม,มืองพัทยาจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเมืองพัทยาทุกวันนะครับ โดยมีช่วงเวลาเก็บขนขยะมูลฝอยตามถนนพัทยาเหนือพัทยาสายสองพัทยาใต้ถนนเทพประสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงตีสองถึงหโมงเช้าเส้นถนนเรียบชายหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนจะมีการจัดเก็บในช่วงเช้ามืดช่วงสายและเย็นครับส่วนเส้นทางถนนพัทยากลางถนนสุขุมวิทจะเริ่มเก็บตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไปครับเรียกได้ว่าจะมีพี่พ,พี่มาริโอมาคอยดูแลจัดเก็บขยะกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีการปล่อยทิ้งให้ขยะตกค้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดมีชายหาดที่สวยงามพร้อมต้อนรับทุกคนครับหากพบเห็นปัญหาอยากร้องเรียนร้องทุ์หรือสอบถามเส้นทางและช่วงเวลาในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่คุณพักอาศัยอยู่สามารถสอบถามได้นะครับที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 MAX มตลอด24ชั่วโมง หรือว่าส่งข้อความอินบ็อกซ์ผ่านเพจ Facebook PR พัทยาได้เลยนะครับทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและดง,งามเพราะที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสภลเคเบินทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา